ชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ไหลลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดินหน้าหาแนวรับเส้น200วันนะคะหรือประมาณ 1,100 จุดนะคะซึ่งเราก็มองว่าน่าจะส่งให้เกิดการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้บ้างนะคะเพราะว่าเป็นเส้นที่เหมือนกับว่ามีความสำคัญกับการเคลื่อนตัวของดัชนีในระยะกลางถึงยาวนะคะแต่เราก็มองว่าน่าจะเป็นเพียงการรีบาวด์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ยังน่าจะอยู่ข้างขายอยู่นะคะแต่เป็นการรีบาวด์ให้ขึ้นขายทำกำไรตามแนวต้านเล่นสั้นๆไปนะคะเพราะว่าดัชนีเนี่ยจะยังไม่กลับสู่ขาขึ้นหรือว่ามีความเป็น bullish อะไรนอกจากว่าจะกลับไปยืนเหนือ EMA 75วันซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1,155 จุดได้เท่านั้นนะคะแนวรับสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะเป็นหลักๆเป็น 1,100 นะคะแล้วก็ถ้าว่ามีการหลุดต่ำลงมาอีกจุดนึงก็จะเป็นที่ประมาณ 1,087 นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 1,122 แล้วก็ 1,136 ค่ะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวทิสโก้นะคะก็จะเห็นว่ามีลักษณะของการสร้างฐานได้บริเวณ 34.50 นะคะตรงนี้ก็ยืนได้มาหลายวันแล้วนะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซลก็เริ่มมีสัญญาณซื้อขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นทิสโก้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นไปเรามองแนวต้านประมาณ 36.50 นะคะรับ 34.50 แล้วก็คัทลอสที่ 34.ถัดมาจะเป็นตัว Advance นะคะตัวนี้ก็ยังเชียร์กันอยู่บ่อยๆนะคะเพราะถือว่าราคาที่บริเวณนี้เนี่ยทรงตัวได้แล้วก็แข็งแรงราคาตัวหุ้นเนี่ยก็ถือว่ามีความแข็งแรงมากเมื่อเทียบกับตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังยืนเหนือแนวรับบริเวณ178บาทได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะค่อยๆขึ้นทดสอบไฮเดิมนะคะที่ประมาณ190บาท50ได้เร็วๆนี้นะคะส่วนจุดคัทลอสก็จะอยู่ที่176บาท50ถัดมาเป็นตัว Jmart นะคะราคาก็เมื่อวานปรับขึ้นมาแล้วก็วอลุ่มเนี่ยเริ่มไหลกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของเครื่องมือ MACD จะเห็นว่าอยู่เหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line เนี่ยมาได้หลายวันแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะทดสอบไฮเดิมที่8บาท85สตางค์แนวรับจะอยู่ที่8บาท10แล้วก็คัทลอสที่8บาทนะคะสุดท้ายจะเป็นตัว AOT นะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้หลุดเส้น75วันลงมาก็ถือเป็นแนวรับที่สำคัญเหมือนกันนะคะการที่หลุดลงมาเนี่ยทำให้เครื่องมือทุกตัวนี่ยังชี้ไปในทิศทางลงต่อเนื่องนะคะเราก็แนะนำว่าน่าจะเป็นการน่าจะสามารถช็อตเซลล์ลงมาได้นะคะเพราะว่าแนวรับถัดไปจะอยู่ค่อนข้างลึกนะคะเราก็มองว่าลงมารอซื้อคืนแถวๆ52บาท50ถึง51บาท50จะดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดพลิกกลับยังไงถ้าเป็นการกลับขึ้นมายืนเหนือแนวต้านสำคัญที่56บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดตัดขาดทุนไปตรงนั้นเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ